wine and we will drink เปิดมารอบแรกฮะก็วอลล็อกเลยฮะได้ประสานวอลล็อกมาโดยเอาเวนอมมาคู่กับวอลล็อกแล้วก็ผมจะหยิบแอคมาแทงค์นะครับเผื่อได้ค่าสักคิวหนึ่งก็ยังดีแต่ถ้าใครอยากเก็บรอบชนะเนี่ยฮอกเวิร์กดีกว่าแอคนะฮะรอบนี้ครับเจอกับทีมที่มีประสานฮะมีแต่ตัวหนาๆทั้งนั้นเลยฝั่งเรามีประสานวอลล็อกครับอาจจะพอได้ฮิลสักทีนึงแต่ดูเหมือนว่าแอคนี่จะรับบทคนเดียวเลยฮะแทงค์อยู่คนเดียวผมเอาวอลล็อกไว้ด้านหน้าฮะเพื่อให้เขาออกสกิลฮิลแต่ก็มาช้าเหลือเกินฮะแอคใกล้จะตายแล้วโอเคฮะฮิลขึ้นมาทันนิดนึงดูการกับแอคของเขาฮะฝั่งเรานี่ไม่มีป่าเถื่อนนะเวนอมก็เลยตีไม่แรงเลยแต่ก็ได้วอลล็อกช่วยแทงนิดหน่อยฮะรู้สึกว่าจะได้แค่แอคตัวเดียวนับปลายผมว่ายิงไม่ไหวฮะถ้ามีประสานป่าเถื่อนสักหน่อยครับอาจจะพอสู้ได้มากกว่านี้นะเรียบร้อยฮะได้แอคมาจริงๆด้วยและสแนปไฟครับไม่รอดฮะเนื่องจากว่าเวนอมเนี่ยดาเมจมันไม่แรงนะจะไปบูสต์ดาเมจก็ไกลอยู่นะผมว่าผมเอาเป็นผ้าคลุมดีกว่าอาจจะเล่นเป็นทีมยืนนานอีกครั้งหนึ่งฮะเพราะว่าตอนนี้มีประสานวอลล็อกละรอบที่2ครับออกมาเป็นโอเกอร์เมจายแล้วก็เอนชานเทสฮะโอเกอร์เมจายเนี่ยมาเข้าคู่กับแอคได้พอดีเลยแล้วก็คู่กับวอลล็อกทำประสานสายโลหิตได้ฮะโอ้เวนอม2ดาวฮะอย่างรวดเร็วแล้วมีทัสมาครับผมว่าอาจจะไปป่าเถื่อนขั้น2นะรอบนี้ครับเจอกับประสานอัศวินฮะนี่เป็นChaos KnightกับBat Riderจะเห็นว่าBat Riderฮะไม่ได้เดินมาตามChaos KnightนะChaos Knightก็เลยไม่ได้กรอฮะในคลิปประสานไหนที่ผมเล่นเนี่ยก็เลยเอาBat Riderไว้หน้าหน่อยนะเพื่อให้Chaos Knightได้กรอฮะแต่ในรอบนี้ครับเราดาเมจไม่ถึงจริงๆนะฮะเวนอมนี่ก็มีแต่ประสานวอลล็อกฮะป่าเถื่อนยังไม่มีตีก็ยังไม่แรงเท่าไหร่ฮะไหนเขายังมีเกราะไหนอีกนะช่วยป้องกันดาเมจได้ฮะซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้ครับได้เคลนายแค่ตัวเดียวนะครับประสานวอลล็อกก็ไม่ทำงานนะเหลือตัวเดียวและแบทไรเดอร์ตัวสุดท้ายฮะไหวหรือเปล่าครับเขา1ดาวฮะยิงพิษไปโอเคครับได้มาฮะรอบที่3ครับเวนอมใหม่อีกตัวนึงฮะแอคนี่ไม่มีวี่แววว่าจะขึ้นเลยจริงๆว่าจะไปป่าเถื่อนขั้น2ฮะแล้วก็มีกำยำด้วยโดยใช้บิสเซนแบ็คฮะเป็นตัวป่าเถื่อนตัวที่4แต่ดูเหมือนว่ากำยำเราอาจจะไม่ได้เก็บฮะในรอบนี้ครับเดี๋ยวผมพักวอลล็อกไว้ก่อนนะแล้วเอาทัสลงไปแอคนี่ก็ยังลงอยู่เผื่อว่าได้คิวรอบนี้ฮะเจอกับดูอิดป่าเถื่อนฮะผมก็จะเล่นเหมือนกับคลิปที่แล้วนะไม่เร่งลงเลเวลนะเดี๋ยวไปเลเวล4ตอนรอบที่8เพื่อที่ว่าตัว1บาทของเราฮะจะได้มีโอกาสขึ้น2ดาว3ดาวและในรอบนี้ครับเขาลงมา4ตัวฮะตอนนี้เขาตายไป2ฮะและเอนชานเทสก็ตามไปฮะเหลือ1ต่อ1ครับเวนอมกับเวนอมฮะเราค่อนข้างได้เปรียบนะ2ดาวฝั่งเขามีฮิลฮะแต่ฮิลไม่ขึ้นนะเรามีป่าเถื่อนเรียบร้อยครับชนะไปผมว่าผมจะเอาดูอิดเป็นโทตัวหนึ่งฮะประสานโทนี่ค่อนข้างดีเมื่อเอามาคู่กับป่าเถื่อนฮะป่าเถื่อนนี่ต้องเน้นยิงเร็วและในรอบนี้ครับผมเอาวอลล็อกลงไปแทนแล้วนะคิดว่าแอคเนี่ยไม่ได้เก็บแล้วแหละแนวหน้าของเราก็จะบางลงหน่อยฮะแต่ฝั่งเขาครับก็2ดาว2ตัวแล้วก็ลงมา4ตัวแบบนี้ฮะน่าจะฆ่าได้สักตัวหนึ่งฮะและเคออสไนท์ได้หรือเปล่าเป็นไก่แบบนี้แล้วจบฮะเข้าสู่รอบที่5ครับมีวอลล็อกเพิ่มมาตัวนึงอาจจะเก็บไว้เผื่อทำ2ดาวฮะเอามาฮิลเสียดายฮะเล่นทีมแบบนี้ไม่มีสัญญายักษ์ใหญ่ครับและทัสมา2ดาวแล้วฮะเยี่ยมมากรอบนี้ฮะเจอกับสารดูอิดโทแล้วก็ป่าเถื่อนฮะเขาลงมาเป็น4ตัวมี2ดาว2ตัวแต่ไม่มีแทงค์นะฮะตอนนี้ฮะวอลล็อกตายไปก่อนเลยทัสแทงค์อยู่ฮะแต่โดนหนักมากครับน่าจะไม่ไหวเหมือนกันแต่เราอาจจะพอเก็บได้ตัวนึงฮะเวนอมและก็เรียบร้อยครับได้แค่นี้ฮะหมดแล้วไอเทมรอบนี้มาฮะค่อนข้างแห้งมากๆเลยผมว่าผมเลือกเป็นหินเด้งมานาดีกว่านะเลือดตอนนี้ฮะมีไปก็น่าจะเท่านั้นอะรีบเด้งมานาเอาสกิลวอลล็อกมาให้เขาฮิลดีกว่าวิสด็อกเตอร์มาแล้วฮะแล้วก็เทียนโปรเจคเตอร์ผมว่าเอนชานเทสนี่ไม่เล่นดีกว่านะคลิปที่แล้วเราทำไปแล้วฮะเป็น4วอลล็อก4ป่าเถื่อนเดี๋ยวลองหยิบเทียนโปรเจคเตอร์ฮะมาในคลิปนี้ทำประสานดูอิดคู่กับชาโดว์ชาแมนครับแล้วก็มาอีกตัวฮะโอเกอร์เมจายแอคแล้วก็เวนอมดูแล้วตัวไปทางเหี้ยมโหดค่อนข้างเยอะนะแต่ยังไม่2ดาวสักตัวฮะรอบนี้ฮะเจอกับป่าเถื่อนแล้วก็เหี้ยมโหดครับว่าวอลล็อกคงไม่เล่นละเดี๋ยวรอบหน้าฮะเราจะเอาวิสด็อกเตอร์ลงไปและตัวต่อไปก็เป็นชาโดว์ชาแมนก็จะได้เป็นประสานโทฮะส่วนในรอบนี้ครับน่าจะแพ้ยับฮะตัวหนาๆทั้งนั้นเลยและลงมาเป็น4ตัวด้วยฮะ
ดูสิฮะตัวมาแบบตั้งใจจะไปเฮี้ยมโหดฮะแอคก็ไม่มาโอเคมาใจก็ไม่เล่นละถ้าตัวจะมาแบบนี้ฮะเราไปวอลล็อกก็ได้เป็นวิสด็อกเตอร์ฮะกับชัตเตอร์ฟินครับแล้วเดี๋ยววอลล็อกตัวสุดท้ายเราไปหวังเซียนเอารอบนี้ครับเจอกับภาษาไร้หัวใจฮะเอ้าชัตเตอร์ฟินลืมดึกลืมอีกแล้วเบอร์ฮะช่วงนี้สงสัยลงคลิปบ่อยในรอบนี้ครับเขามีฮันเตอร์3ตัวฮะเป็นบิสซัตเตอร์2ตัวดาวเรนเจอร์2ดาวตัวนึงครับซึ่งเขาไม่มีแทงครับฝั่งเรามีวอร์ล็อกฮะก็ฮิลได้ทำให้ฝั่งเราที่มีแค่3ตัวครับชนะไปฮะว่าเราจะไปกำยำดีจักรนอตมาแล้วอะซึ่งดูแล้วนะฮะก็ไปได้แต่เดี๋ยวรอดูก่อนแอคก็ยังไม่2ดาวเลยอะและกำยำก็มีคนเล่นแล้วด้วยครับเป็นกำยำไร้หัวใจเขามีบีสมาสเตอร์แอคแต่ยังครึ่ง1ดาวอยู่ครับส่วนภาษาไร้หัวใจของเขาฮะ2ดาว2ตัวเลยทั้งพัททั้งชาโดว์ดีมอนแต่ฝั่งเราฮะมีภาษาวอล็อกครับก็ทำให้พอที่จะฮิลได้อยู่และตอนนี้ครับเวนอมฮะโดนสกิลของชาโดว์ดีมอนเกือบตายไปบีสมาสเตอร์ฮะได้จังหวะโยนกระโหลกเรียบร้อยครับเวนอมได้ฮิลมาละเดี๋ยวต้องหาไอเทมให้กับเวนอมสักอันนึงนะเป็นไอเทมที่ทำให้เขาตีเร็วกว่านี้ฮะเพราะว่าตัวของเขาเองได้ทั้งป่าเถื่อนได้ทั้งวอล็อกนะเป็นทั้งตัวฮิลแล้วก็ดาเมจตอนนี้ครับเขาเหลือตัวสุดท้ายฮะฝั่งเราก็ชนะไปมาอีกแล้วฮะโอเคมาใจว่าจะไม่เล่นมันก็มาจังโอเคเดี๋ยวลองดูทัสฮะก็มีคนเล่นนิดหน่อยส่วนเวนอมฮะก็มีคนเล่นงั้นไม่สุ่มดีกว่านะเสียดายตังค์ฮะไปขึ้นเลเวลแล้วเอาอีกตัวหนึ่งลงไปนะเป็นกำยำน่าจะไม่ได้ค่าฮะเอาดูอิดลงไปดีกว่ากำยำหนึ่งดาวฮะไม่คุ้มเลยรอบนี้ครับเจอกับสารโทสายโลหิตฮะใส่สายโลหิตมา3ตัวฮะโอเกอร์เมจายวอลล็อกแล้วก็บัตซิเกอร์ตอนนี้ฮะทั้งบัตซิเกอร์ทั้งโอเกอร์เมจายฮะ2ดาวหมดเลยเวลาเขาตัวใหญ่ขึ้นนะมันก็จะโหดโหดหน่อยและเนี่ยแหละฮะตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วบัตซิเกอร์ติดกระโหลกของวิสด็อกเตอร์ไปครับแต่เขาก็ฆ่าเวนอมจนได้โอ้โหเลือดรีมาเรียบร้อยครับแพ้ไปอันเดอร์ลอร์ดครับคลิปที่แล้วเราเล่นเป็นเอนโนใช่ไหมคลิปนี้ฮะเดี๋ยวเลือกเป็นฮอปเก้นครับฮอปเก้นเป็นสายบัฟฮะซึ่งมันค่อนข้างดีมากๆนะเมื่อเอาฮอปเก้นสายบัฟมาคู่กับผสานป่าเถื่อนฮะเพราะว่าสกิลอัลติเมทบ้ากันที่สุดเนี่ยเพิ่มความเร็วในการโจมตีเยอะมากๆเลยแล้วป่าเถื่อนฮะยิ่งโจมตีได้เร็วสแต็กความแรงเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเอาละครับชาร์ลฟินมาแล้วฮะคราวนี้จะไม่พลาดแล้วแล้วมีเป็นดูมกับเวนอมอีกตัวนึงฮะผมว่าเวนอมมีโอกาสขึ้น3ดาวมากๆเลยดูมนี่ก็เอามาทำเยี่ยมโหดแทนแอคได้นะรวมทั้งดูมเป็นปีศาจฮะมาคู่กับชาโดว์ฟินก็เข้าคู่อยู่รอบนี้ฮะเจอกับกำยำไร้หัวใจแล้วมีแชมเปี้ยนครับดาวเรนเจอร์เป็น3ดาวแล้วฮะลีเจียนยัง1ดาวอยู่ฮะแล้วก็ตายไปอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าจะได้บัฟจากการดูเอลใส่เทียนเวกเตอร์ด้วยนะแล้วในตอนนี้ครับทัศเนี่ยก็จะไม่ไหวแล้วฮะฮอปเกนที่เข้ากล่องไปออกมาบัฟเพิ่มความเร็วโคตรเลยซึ่งถ้ามีไอเทมที่เพิ่มความเร็วเข้ามาอีกเนี่ยมันจะดีมากกว่านี้ครับแต่ตอนนี้ฮะเราโดนขโมยวิสด็อกเตอร์ไปฮะแล้วฮอปเกนสายบัฟครับก็ดาเมจไม่ได้จัดมากนักนะเน้นเอามาบัฟอย่างเดียวฮะโอ้โหแพ้ไปนะครับรอบนี้เขามีดาวเรนเจอร์3ดาวและไอเทมก็เกลืออีกครั้งหนึ่งฮะโอ้โหไม่มีอะไรเลยอะตัวเต็มแบบนี้ครับน่าจะต้องตัดสินใจขายกำยำทิ้งไปแล้วฮะว่าตอนนี้ปั้นขึ้นมานอกจากจะซ้ำแล้วสแต็กก็ไม่ได้เก็บด้วยในร้านค้าฮะมีเป็นสลาด้าทำประสานเคลือบเกตฮะยังคิดอยู่ว่าจะทำดีไหมเดี๋ยวอาจจะเก็บไว้ดึงตอนจบต่อสู้นะฮะแล้วค่อยสุ่มฟรีกันรอบนี้ครับเจอกับสายซ่าหุ่นมังกรฮะนี่เป็นสนักปลาย2ดาววีเวอร์2ดาวตอนนี้ฮะเราเสียเทียมเวกเตอร์ไปแล้วฮะเขายังแค่1ดาวนะดูอิดของเราฮะก็1ดาวทั้งคู่เลยทำให้ตัว2ดาวเนี่ยขึ้นมาแค่ตัวเดียวแล้วฮอปเกนครับเข้ากล่องไปแล้วฮะบัฟเพิ่มความเร็วแล้วผมว่าจังหวะนี้ฮะเวนดอมควรจะไป4ป่าเถื่อน4วอลล็อกเหมือนคลิปที่แล้วนะแต่ในคลิปนี้ฮะอัลเดอร์ลอร์ดเราเป็นฮอปเกนสายบัฟครับไม่ได้เน้นยืนนะแต่ก็เน้นทำสแต็กป่าเถื่อนฮะแล้วรอบนี้ครับก็ชนะไปฮะโอ้โหลีเจียนมา2ตัวเลยไม่ได้เล่นลีเจียนนะคลิปนี้ไม่ได้เห็นแน่นอนครับมาสักทีฮะชาโดว์ชาแมนทีมของเราฮะจะได้มีดูอิดขึ้น2ดาวทั้ง2ตัวตอนนี้ฮะเวนอมมาอีกตัวหนึ่งครับผมไม่มีที่ลงคงจะต้องรอจบต่อสู้ฮะเงินมีอยู่50กว่าบาทคงจะไม่เปฮะเพราะว่าเราจะหาเวนอมอีกตัวหนึ่งถ้าเปไปเนี่ยเกรงว่ามันจะเจอยากขึ้นนะฮะรอบนี้ครับเจอกับโทรดูอิดเยี่ยมโหดฮะมีผสานสายโลหิต3ตัวครับสิ่งที่น่ากลัวคือบัตซิเกอร์ฮะเราไม่มีสตาร์ทอะไรที่สามารถหยุดบัตซิเกอร์ได้เลยฮะวอลล็อกเขาตายไปแล้วฮะบัตซิเกอร์โตขึ้นมากระโหลกนี่ก็ช่วยหยุดไม่ได้เลยนะครับดันมาถึงด้านหลังแล้วฮะฮอปเกนบัฟแล้วแต่ก็ทำอะไรได้ไม่มากนักนะฮะไก่ก็ไม่โดนบัตซิเกอร์เรียบร้อยครับแพ้ไป
เทียนเวกเตอร์มาอีกตัวนึงฮะโอเคดึงมาไว้ก่อนแล้วโอ้ย3ดาวจนได้แล้ววิสก์เตอร์ก็2ดาวฮะตอนนี้ขาดแค่ไอเทมเท่านั้นเองเอ๊ะว่าแต่ผมสุ่มทำไมวะตัว1บาทไม่มีแล้วนี่หว่าเหลือแต่ทัชฮะคงไม่ทำเดี๋ยวเอาดูลงไปฮะทำผสานเหี้ยมโหดทำให้เทียนเวกเตอร์เนี่ยตีแล้วมีดีบัฟลดดาเมจนะรอบนี้ฮะเจอกับสายซ่าหุ่นมังกรฮะตอนนี้เวนอม3ดาวแล้วฮะแต่ไม่มีไอเทมให้เขาฮะน่าจะต้องหาไอเทมตีเร็วๆให้กับเวนอมมันจะเด็ดกว่านี้นะสิ่งที่ต้องทำอีกอย่างนึงก็คือทำผสานป่าเถื่อนชั้น2ฮะตอนนี้ฮะจุนตายไปแล้วครับฮอปเกนเข้ากล่องไปแล้วฮะบัฟเพิ่มความเร็วเรียบร้อยฮะนะครับเวนอมตีไวโคตรเลยถ้าได้ไอเทมอีกสักหน่อยฮะมันจะเด็ดกว่านี้มากๆเลยฮะและเรียบร้อยครับรอบนี้เราชนะไปฮะเวนอมแบบชาร์ทฟินใหม่ตัวนึงฮะเดี๋ยวจะเอาลงเป็นตัวต่อไปนะเพราะว่าตอนนี้ฮะป่าเถื่อนเรายังไม่เจอสักตัวเลย2ตัวที่คิดไว้ฮะไลแคนคงไม่ทำเราจะข้ามขั้นไปทำบิสเซนแบ็กกับแซนคิงเลยรอบนี้ฮะเจอกับกำจับและหัวใจมีป่าเถื่อนแล้วก็แชมเปี้ยนฮะเรามีดูอีก3ดาวเพิ่มมาอีกตัวนึงแล้วนะเมื่อกี้เจอเป็นเทียนเวกเตอร์ก็ทำให้เทียนเวกเตอร์ฮะขึ้นเป็น3ดาวและดูตอนนี้ฮะไปดูใส่แอค1ดาวฮะไม่ดีเลยลีเจนเขาก็ดูเอลชนะไปฮะตอนนี้ฮอปเกนออกมาจากกล่องแล้วฮะเวนอมก็ยิงยับเลยฝั่งเขาฮะแทบไม่เหลืออะไรแล้วฮะเลือกมาเป็นเอ็นโดครับเอ็นโดใส่ซับนะขโมยไอเทมเราไปก็ไม่มีอะไรให้อ่ะชนะไปฮะรอบนี้ฮะเจอกับฮันเตอร์ไร้หัวใจกำยำแล้วก็แชมเปี้ยนอีกแล้วอ่ะรู้สึกจะเล่นคล้ายๆกัน2ทีมฮะเป็นกำยำดีนะเราไม่ได้เล่นไม่งั้นที่ปั้นไม่เกิดแน่นอนครับรวมทั้งทีมนี้ฮะเขาก็เล่นลีเจียนด้วยก็โชคดีอีกแหละที่เราไม่เล่นในคลิปนี้นะแล้วก็แจกปั๊บให้เรามาฮะตอนนี้เหลือแค่ดาวเรนเจอร์3ดาวครับซึ่งฝั่งเรามีฮิลฮะแล้วก็มีวีเวอร์อีกตัวฮะเป็นตัวที่ผมมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะบางจังหวะก็หายตัวไปฮะบอกไม่ทันเรียบร้อยครับชนะโอเคฮะเอาคืนได้ละมาแล้วฮะไอเทมเร่งความเร็วครับเป็นดาบซินเวอร์เอ็ดเหลือแค่ว่าทำป่าเถื่อนขั้น2ฮะจะโหดมากๆเลยสำหรับเวนอมและลีเจียนก็มาฮะไม่ได้เล่นครับโอเคฮะสลาด้าคงไม่ได้ทำแน่นอนฮะเพราะว่าช่องตอนนี้เหลือ4ตัวเป็นผสานวอลล็อก2แล้วก็ป่าเถื่อน2นะช่องเต็มแล้วฮะเครือบเกตไม่ต้องทำก็ได้นะเพราะว่าไม่มีเวทเดี๋ยวผมลองสุ่มหน่อยฮะเลเวล7นี้จะเจอตัว3บาทง่ายและเจอเป็นบิสเซนแบ็กครับหาชาโดว์ฟินไม่เจอโอ้โหครบแล้ว2ป่าเถื่อนที่ต้องการจริงๆถ้าเราเอารูทมาเธอร์ฮะมาแทนชาโดว์ฟินก็จะได้ผสานแมลงมานะแต่ไม่แน่ใจฮะว่าเวนอมเนี่ยจะแบกได้ถึงท้ายเกมหรือเปล่าก็เลยปั้นชาโดว์ฟินมาช่วยทำดาเมจดีกว่าเพราะว่าในเกมนี้ฮะแนวหน้าของเราเนี่ยก็ไม่ได้หนามากมายและฮอปเกนครับมันก็ฮิวไว้ได้เอามาเน้นโจมตีเร็วอย่างเดียวฮะดังนั้นแล้วครับตัวดาเมจตัวเดียวอาจจะไม่พอและเนี่ยฮะเวนอมตอนนี้ยิงเร็วมากๆฮะทั้งพ่นพิษทั้งยิงปั๊บๆตายนะเรียบร้อยครับชนะไปฮะเวนอมแบกมีเป็นอาร์คิมิดมาฮะวันนี้เราไม่เล่นนะเพราะว่าตัวสุดท้ายเราจะเอาดิสซัปเตอร์เลยฮะดูมาอีกตัวหนึ่งและก็2ดาวสุดยอดรอบนี้ฮะเจอกับป่าเถื่อนดูอิดมีวอลล็อกแล้วก็ชาตุฟินเป็น2ดาวแล้วด้วยฮะถึงว่าทำไมผม2ดาวขึ้นยากเย็นสุ่มหาตั้งนานนะและชาตุฟินของเราฮะแตกตัวไปแล้วฮะดูมนี่ติดใบไปก็เลยยังไม่ได้ดูมใครฮะแล้วก็ดูมสายดัซเซิลฮะเรียบร้อยครับเขาไม่มีฮิลละฮอปเกนก็บัฟแล้วฮะเวนอมก็ยิงยับโกเลมลงมาฮะสตันไปกันเพียบเลยแต่เดวหน้าฮะจัดการฮาร์เนซิสไปแล้วครับชนะไปต่อเนื่องกันดีกว่าฮะทีมนี้เป็นทีมสายโลหิตฮะบัตซิเกอร์ของเขาเราจะหยุดได้ไหมในรอบนี้ครับแต่ดูเหมือนว่าชาตูฟินจะตายก่อนที่จะแตกตัวนะโอ้โหแล้วก็แลกกันไปกับบัตซิเกอร์ของเขาสไนเปอร์ก็โดนดูมไปฮะสองหัวไม่ได้แน่นอนฮะโอเกอร์เป็นใจตัวใหญ่ขึ้นมาไม่มีผลอะไรแล้วตอนนี้ตัวดาเมจเขาล่อยหล่อแล้วฮะมีเทียนเวกเตอร์3ดาวครับก็ตบอยู่กับเทียนเวกเตอร์ของเราฮะ3ดาวเหมือนกันแต่เรามีวอลล็อกฮะทำให้ตายยากขึ้นหน่อยและเรียบร้อยครับเทียนเวกเตอร์เราไม่ตายนะชนะไปฮะน่าจะพอที่จะเอาคืนได้ทุกทีมแล้วนะอ่ะได้ชาตูฟินฮะ2ดาวรอบนี้ฮะเจอกับฮันเตอร์ไร้หัวใจมีนักลบแล้วก็ป่าเถื่อนครับใช้ฮันเตอร์เน้นปีศาจนะใส่มาเป็นอันเดอร์ซิสคู่กับเทโลเบทไอเทมชาตูฟินครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นดาบซินเวทให้เขานะครับเพราะว่าเวนอมเนี่ยมีประสาทป่าเถื่อนฮะถ้าเป็นเกมยื้อฮะเวนอมอาจจะได้เปรียบกว่าแต่เอาตามตรงครับชาตูฟินมันก็แรงกว่าอยู่ดีฮะเดี๋ยวค่อยลองทดสอบดูในรอบต่อไปนะว่าเอาซินเวทให้กับชาตูฟินจะดีกว่าเวนอมหรือไม่นะฮะเพราะว่าในเกมนี้ครับชาตูฟินค่อนข้างดีกว่าเวนอมฮะแต่เป็นดาเมจเวทนะที่ดีกว่า
รอบที่5เจอกับฮันเตอร์ไร้หัวใจมีกำยำแล้วก็มาแรงฮะผมเอาซิลเวตให้กับชาโดฟินแล้วนะฮะชาโดฟินก็ปาเร็วขึ้นมากมากเลยฮะโดนเวทอม3ดาวฮันดอกมาค่อนข้างเยอะครับชาโดฟินติดป้ายของดูมไปวอลล็อกก็เลยไม่ทำงานเลยฮะแล้ววอลล็อกมาทำงานอีกทีนึงก็ตายไปแล้วฮะไม่ได้ใช้เลยรู้สึกว่าไม่เวิร์กฮะเอาซิลเวตให้กับเวนอมดีกว่านะได้ทั้งตีเร็วได้ทั้งวอลล็อกทำงานไวฮะเดี๋ยวเราค่อยหาไอเทมใหม่ให้กับชาโดฟินนะแต่ยังคงไม่ใช่ในรอบนี้ครับรอบนี้เดี๋ยวเอาหน้ากากดูดเลือดไปก่อนนะให้ตัวแนวหน้าครับจะได้ตายยากๆหน่อยก็ตัดสินใจให้ดูมฮะรู้สึกว่าดูมก็เป็นดาเมจที่ค่อนข้างดีตัวของเขา2ดาวแล้วด้วยฮะน่าจะยืนนานและรอบนี้ครับเราเอาแซนคิงลงไปนะจริงๆจะเอาป่าเถื่อนขั้น2เลยก็ได้ครับแต่ชาโดฟินฮะ2ดาวแล้วจะเปลี่ยนกับตัว1ดาวอย่างบิสเซนแบ็คครับผมว่ามันไม่คุ้มเลยถึงจะได้ป่าเถื่อนขั้น2มาก็เถอะดาเมจอาจจะไม่พอนะรอบนี้ฮะเจอกับสายโลหิตแม่นปืนครับมีฮันเตอร์แล้วก็ลีเจียนคอมมานเดอร์ฮะทำให้ลีเจียนของเขาเองครับเดินมาตีตัวที่มี HP น้อยที่สุดฮะซึ่งก็กดไม่ลงครับแล้วก็เรียบร้อยฮะเราได้บัฟมาก็เห็นว่าแนวหน้าฮะเลือดแทบไม่เสียเลยฮะโอ้โหเอาเวนอมครับก็ใส่ซิมเอทมันก็จะตีเร็วขึ้นแล้วก็ฮิลเร็วขึ้นนะไหนเราจะมีหน้ากากดูดเลือดฮะที่ได้มาเมื่อกี้อีกครับทำให้ทั้งดูมทั้งทัตที่อยู่ข้างๆเนี่ยชนได้สบายๆฮะแล้วฮอปเกนครับก็บัฟตีเร็วให้แล้วด้วยฮะทำให้ดูมตีเร็วขึ้นแล้วก็ดูดเลือดได้เร็วขึ้นฮะเนี่ยครับฟาดอย่างเร็วเลยเรียบร้อยครับชนะไปกับกลายเป็นว่าเกมนี้ฮะดูมดาเมจท็อปมาเลยเนื่องจากว่าเขาตายยากขึ้นนะแล้วก็ฟันได้แรงเวลาหลังจากใช้ดูมไหนยังจะมีฮอปเกนอีกฮะที่บัฟความเร็วให้เรียกได้ว่าคุ้มครับรอบนี้ฮะเจอกับฮันเตอร์ไร้หัวใจฮะรวมทั้งมีกำยำแมลงด้วยรอบเมื่อกี้เราแพ้ไปฮะเพราะว่าชาโดฟินปล่อยสกิลไม่ได้ฮะแต่ในรอบนี้ปล่อยออกมาได้แล้วเดี๋ยวเบตตอนนี้ครับก็โดนเสยไปเรียบร้อยฮะฝั่งเรายังเหลือเพียบขนาดนี้ครับฮอปเกนก็ออกมาบัฟให้แล้วฮะโอ้โหชนะไปฮะรอบนี้เห็นดาเมจชาโดฟินแล้วฮะอยากจะหาไอเทมดีๆให้เขาสักอันนะฮะแต่ถ้าให้ซินเวเอทไปเวนอมก็จะดรอปลงมาเยอะอะทัด2ดาวอีกตัวนึงแล้วฮะเคขายตัวจองทิ้งไปได้เงินมา40บาทลงเลเวลตอนนี้ผมอยากให้ไปป่าเถื่อนขั้น2มากๆเลยฮะเพื่อที่ว่าเวนอมจะได้แรงขึ้นเพราะงั้นแล้วฮะยอมเสียดอกเบี้ยที่จะได้ในรอบนี้หน่อยนึงแล้วกันนะรอบนี้ฮะเจอกับสารแม่นปืนโทแล้วก็สายโลหิตฮะเขายังคงใช้เป็นบัตรทริกเกอร์ฮะแต่บัตรทริกเกอร์2ดาวแบบนี้เลทเกมไม่ช่วยอะไรแล้วนะฮะหยิบมาเป็นสไนเปอร์ก็ไม่มีฮันเตอร์ฮะยิงช้ามากๆและในรอบนี้ครับเราเป็นป่าเถื่อนขั้น2ฮะเดี๋ยวจะรอดูดาเมจของเวนอมนะว่าจะเยอะกว่าหรือน้อยกว่าชาโดฟินมากแค่ไหนนะฮะและรอบนี้ครับก็ชนะไปฮะดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาอะไรเลยส่วนดาเมจของเวนอมฮะโอ้โหจัดว่าดีอยู่นะเป็นอันดับ1ฮะเยอะกว่าชาโดฟินนิดเดียวแต่ถ้าเราเจอทีมยื้อหรือทีมที่ยืนนานๆเนี่ยเวนอมฮะมันจะท็อปดาเมจมากๆเลยผมว่ารอบนี้ฮะเจอกับโทวอลล็อกปาเถื่อนครับใส่มาเป็นโลดูอิด2ตัวฮะตัว1 2ดาวตัว1 3ดาวใส่มีดบิงมาตัวนึงฮะทำให้เขาบิงมาปล่อยหมีและชาโดฟินฝั่งเขาครับไล่แล้วฮะโอ้โหโดนไฟแต่ก็ฮิลขึ้นมาเหมือนเดิมเรียกได้ว่าแนวหน้าเนี่ยยืนถึกมากๆเลยฮะเนี่ยครับเทียนเวนเตอร์ใกล้ตายแล้วก็เลือดฟื้นขึ้นมาอีกแล้วแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีครับตอนนี้โกลเลมลงมาด้านหลังฮะตบอยู่กับฮอปเกนฮะและเวนอมก็ยิงช่วยครับทำให้ฮอปเกนไม่ตายฮะลดคะแนนเขาไปเพิ่มอีกเรียบร้อยครับชนะทีมก็ค่อนข้างลงตัวฮะเหลือแต่ว่าโอมาแล้วฮะตัวเซียนจะบอกว่าเหลือแต่ว่าทำตัว2ดาวให้กับบิสเซนแบ็กกับแซนคิงนะฮะแต่ตัวเซียนมาแบบนี้แล้วอยากขึ้นเลเวล10เหลือเกินรอบนี้เจอกับสายซ่าหุ่นแม่นปืนครับเขามีเป็นไจโรคอปเตอร์แล้วฮะซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าสกิลหมู่ของเขาฮะจะทำดาเมจให้กับเราค่อนข้างดีฮะรวมทั้งอัคบิทะวางคืนลดสอบป้องกันไปโอ้โหโดนไปแบบเลือดพุ่งเลยฮะนะครับสกิลเขาแรงมากๆฮะฮิลไม่ทันแล้วฝั่งเราฮะเล่นทีมยื้อกับเขาน่าจะไม่ได้แล้วนะแบบนี้ถึงแม้ว่าจะตัวเหลือเยอะกว่าฮะแต่ก็เกือบตายทั้งนั้นเลยไจโรคอปเตอร์ฮะลงมาค่อนข้างโหดครับและดูสิฮะเหลือ3ตัวสุดท้ายแล้วครับฮอปเกนก็จะตายส่วนที่เหลือฮะก็ล่อแร่ฮะถ้าไว้อีกหน่อยเนี่ยน่าจะไม่ไหวแล้วนะเขาเหลือ1แต้มฮะคำจัดไม่ได้น่าเสียดายครับถ้าใจโลคอปเตอร์2ดาวเนี่ยน่าจะโหดกว่านี้ฮะไอเทมรอบนี้มาฮะดับซินเวเอทหรือแบ็คกิ้งบาร์ดีผมเลือกเป็นซินเวเอทแล้วกันนะฮะให้กับชาโดฟินฮะเน้นโจมตีเร็วรีบจบดีกว่านะเล่นทีมยื้อไม่ได้ละรอบที่5แซนคิงขึ้นมาเป็น2ดาวฮะตอนแรกว่าจะเก็บเงินแล้วลงเป็นเลเวล10สักหน่อยจะได้เอาตัวเซียนลงไปฮะระยะเวลาการฮีลเนี่ยจะได้เยอะขึ้น
เราไปเจอกับฮันเตอร์ด้วยหัวใจปลาเถื่อนแล้วก็แมลงครับ3ดาว2ตัวฮะรู้สึกว่าจะเป็นฟูลฮันเตอร์นะฮะฮันเตอร์6ตัวเลยแต่ฟิสเตอร์ฮะ3ดาวตายไปอย่างรวดเร็วฮะเนื่องจากไม่มีกำยำแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วเช่นกันฮะเพราะว่าทีมของเขาไม่มีแทงนะแล้วฝั่งเราฮะมีวอลล็อกช่วยฮิลเรียบร้อยครับชนะไปอย่างง่ายดายก็กำจัดไปได้อีกทีมนึงฮะเหลือ3ทีมสุดท้ายแล้ว3ทีมสุดท้ายฮะก็จะเป็นฟูซ่าหุ่นมังกรแม่นปืนแล้วก็ฟูดูอิดกับฟูโทฮะรอบนี้เราอาจจะต้องยอมแพ้ไปก่อนนะผมต้องการเก็บเงินนะครับเพื่อที่ว่าจะไปลงเลเวลไปเลเวล10ฮะและรอบนี้ครับไวเปอร์เขา3ดาวแล้วด้วยไวเปอร์3ดาวเนี่ยค่อนข้างโหดฮะแล้วกระโดดมาด้านหลังครับไม่มีใครทำอะไรเขาเลยเรียบร้อยฮะแพ้ไปสู้ไม่ไหวฮะถ้าเราเอาเซียนลงไปอย่างดิสรัปเตอร์ฮะผมว่ามันจะใบแล้วก็ฮิลได้นานขึ้นอาจจะพอพลิกเกมให้สู้ได้ง่ายมากกว่านี้ฮะส่วนในรอบนี้ครับก็ตายไปฮะเหลืออยู่แค่2ตัวนะโอเคฮะลดไปไม่เท่าไหร่แต่เราก็ยังพอมีเสียอยู่ฮะแพ้อย่างนี้ได้อีกประมาณ 3-4 รอบอ่ะมากันต่อฮะรอบนี้เรายังไม่ไปลงเลเวลนะแล้วก็เหลือแค่2ทีมสุดท้ายฮะเขาเหลือแค่1แต้มเองดูซิว่ารอบนี้เราจะเสียกี่แต้มฮะมันก็เป็นไล่สกิลฮะแต่ก็ติดใบไปโอ้โหดูไม่โดนไม่โดนไวเปอร์บ้านนะไวเปอร์ฟรีมากเลยฮะส่วนตัวอื่นฮะที่มีปัญหาก็น่าจะใจโลคอปเตอร์ฮะซึ่งน่าจะต้องเอาดิสรัปเตอร์ไปใบนั่นแหละก็เรียบร้อยฮะฮอปกินเราตายไปแต่เพื่อนเราเนี่ยได้บัฟแล้วฮะรอบนี้เหลือ3ตัวครับลดไปทั้งหมดกี่แต้มเอ่ย9แต้มเท่าเดิมฮะเข้าสู่รอบที่19ฮะเงินมี 3-2 โอ้โหมาแสกมา3ตัวบ้าบอแม่ตอนนี้ฮะเราต้องการเงิน35ฮะเพื่อให้ไปเลเวล10ก็น่าจะต้องขายเชอร์ฟินครับก็จะเป็น35พอดีฮะ Only I am fit to face Mama E a warมาลองดูนะว่าจะปิดจ็อบได้หรือไม่ฮะแค่1แต้มสุดท้ายเองแล้วประสานแม่นปืนฮะมาเล็งใส่ดิสรัปเตอร์ก่อนเลยฮะทำให้ดิสรัปเตอร์สกิลเร็วขึ้นฮะไล่กันไปรอบนี้ฮะดูเราก็ยิงใส่สแนปไฟฮะทำให้เขาพ่นไฟไม่ได้ฮะลดดาเมจไปได้เยอะอยู่แล้วก็ปินแตกตัวฮิลเพื่อนฮะโอ้โหเห็นแววฮะเห็นแววชนะอยู่รอบนี้ไวเปอร์ไม่โดดมานะฮะเพราะว่าเราเอาตัวของเราเนี่ยไว้แนวหน้าสุดฮะซึ่งเป็นระยะที่ไวเปอร์ยิงถึงพอดีฮะก็เลยไม่โดดเข้ามาทำให้ตัวแนวหลังอย่างเวนดอมเนี่ยยิงฟรีเนี่ยฮะเวนอมก็ใส่ซินเวเอทด้วยปิดพลังประสานไปเรียบร้อยครับ1แต้มสุดท้ายเวนอมแบกหลังหักฮะตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมMama E would be proudรอบนี้ฮะก็เป็นสายปลาเถื่อนคู่กับวอลล็อกอีกแล้วนะฮะแต่เปลี่ยนไปคือเอาฮอปเก้นลงมาแล้ววอลล็อกเนี่ยเราก็ใช้เป็นชาโดว์ฟินรอบที่แล้วเราใช้เป็นอาร์เคมิสนะครับว่าเกมนี้ฮะปั้นเวนอมค่อนข้างเกิดครับทำสารปลาเถื่อนขั้น2พร้อมกับวอลล็อกฮะเข้ากับเวนอมได้มากๆเลยแต่ถ้าไปปลาเถื่อนแบบฟูลเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าจะยืนได้ขนาดนี้ไหมเพราะว่าตอนนี้ฮะแนวหน้าของเราก็ใช้เป็นเฮี้ยมโหด2ตัวอย่างเทียนเวกเตอร์คู่กับดูมก็ช่วยลดดาเมจได้นิดหน่อยฮะแล้วก็ฮิลแนวหน้าด้วยเอาละครับสำหรับคลิปนี้ฮะก็จบไว้เพียงเท่านี้ละกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะหากคุณชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะสวัสดีครับ